เรือหลวงสุโขทัยอับปางสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินค่ะแต่เราตั้งประเด็นทุกวันเราตั้งประเด็นว่าสูญเสียก็สูญเสียมันเกิดขึ้นแล้วย้อนเวลาไม่ได้แต่สูญเสียแล้วมันต้องไม่สูญเปล่าค่ะหมายความว่าต้องรู้ให้ได้สาเหตุที่อับปางจริงๆมันคืออะไรเครื่องหรือคนหรืออะไรต้องมีคำตอบไงพี่ฐานเรือต้องถอดบทเรียนอย่างไม่รูปหน้าปะจมูกไม่เอื้ออาทรใครค่ะถ้าไม่เช่นนั้นมันจะสูญเสียซ้ำอีกค่ะถูกไหมถูกต้องอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนอยากเห็นเมื่อสังคมยอมไม่ได้ถ้าสูญเสียแล้วต้องสูญเปล่ามันก็เป็นกระแสที่ทำให้ผบ.ทร.เมื่อวานตัดสินใจประกาศตั้งคณะกรรมการขึ้นมาอีก2คณะค่ะเพื่อไขปมเรือหลวงสุโขทัยอับปางค่ะนะครับแล้วจะต่อสายไปที่พลเรือเอกปกครองมนทาพรินนะคะในฐานะที่เป็นโฆษกกองทัพเรือนะคะสวัสดีค่ะท่านโฆษกคะสวัสดีครับท่านโฆษกครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนายสวัสดีครับคุณอมรรัตน์ครับครับ2คณะกรรมการที่ตั้งกันขึ้นมานั้นน่ะนะครับเป็นคณะกรรมการที่ทำหน้าที่อะไรบ้างไปกันทีละชุดทีละคณะนะฮะคณะที่1นี่ทำหน้าที่อะไรฮะค่ะที่เพิ่งตั้งค่ะครับต้องเรียนว่าคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมา2คณะเนี่ยจะประกอบด้วยคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีเรือหลวงสุโขทัยอับปางนะครับคณะนี้จะมีพลเรือเอกชลทิศนาวานุเคราะห์นะครับเสนาธิการทหารเรือเนี่ยเป็นประธานคณะกรรมการใหญ่นะครับซึ่งในคณะกรรมการนะครับจะแบ่งออกเป็น2คณะกรรมการย่อยนะครับก็จะประกอบด้วยคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อหาสาเหตุที่ทำให้เรือหลวงสุโขทัยได้อับปางค่ะก็คือง่ายๆคือก่อนเรือล่มนะครับว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างนะครับก็จะมีหน้าที่ในการตรวจสอบหาสาเหตุทั้งความพร้อมของเรือนะครับก่อนออกปฏิบัติราชการครับรวมถึงว่าขณะที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างซึ่งเป็นสาเหตุให้เรืออับปางลงนะครับค่ะส่วนอีกคณะทำงานหนึ่งครับเป็นคณะทำงานสอบข้อเท็จจริงในการดำเนินการภายหลังจากที่เรือหลวงสุโขทัยอับปางครับคณะกรรมการนี้ก็จะมีหน้าที่ในการตรวจสอบข้อที่จริงสำหรับขั้นตอนในการดำเนินการในเรื่องการค้นหาช่วยเหลือกำลังพลนะครับหลังจากที่เรืออับปางแล้วเนี่ยว่าเป็นไปตามหลักการแล้วก็เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนดไว้หรือไม่นะครับครับนี่คือคณะกรรมการในส่วนของคณะกรรมการสอบหาข้อที่จริงกรณีเรือหลวงสุโขทัยอับปางนะครับค่ะแล้วก็มีอีกคณะกรรมการนึงครับซึ่งจะแยกออกมาเลยครับอันนี้เป็นคณะกรรมการในการกู้เรือหลวงสุโขทัยครับครับคณะกรรมการนี้จะมีพลเอกอดุลพันเอี่ยมนะครับผู้บัญชาการกองเรือยุทธการเนี่ยเป็นประธานคณะกรรมการครับซึ่งแน่นอนครับคณะนี้ก็จะมีหน้าที่หลักในการเตรียมการในการวางแผนเพื่อจะกู้เรือหลวงสุโขทัยครับอ๋อครับครับครับคณะกรรมการกู้เรือซึ่งตั้งมาตั้งแต่วันแรกนั้นก็ยังอยู่แยกไปต่างหากก็ทำหน้าที่ในเรื่องของการกู้เรือในส่วนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเรื่องอับปางทั้งก่อนและหลังเกิดเหตุชุดที่เสทรเป็นประธานนั้นก็จะว่ากันด้วยเรื่องทำไมจึงอับปางหลังจากอับปางแล้วขั้นตอนการค้นหาช่วยเหลือผู้คนเป็นอย่างไรตรงนี้ก็แยกเป็น2อนุกรรมการไปอีกทีใช่ไหมใช่ครับเป็น2ชุดย่อยแต่คราวนี้อนุสอบข้อเท็จจริงเรื่องสาเหตุที่อับปางนั้นใครเป็นประธานอนุฮะชุดนี้ประธานอนุนะครับท่านแรกก็คือคนโทสมบัตินะครับนาวานุเคราะห์นะครับคนนี้เขาตำแหน่งก็คือปัจจุบันเนี่ยเป็นเสนาธิการกรมราชการครับเป็นประธานอนุกรรมการย่อยชุดที่1นะครับครับส่วนคณะกรรมการชุดที่2เนี่ยก็คือพลเรือโทอภิชัยสมพลกลางนะครับท่านนี้ตำแหน่งก็คือรองเสนาธิการฝ่ายข่าวของกองทัพเรือครับครับก็แค่เป็นฝ่ายข่าวกองทัพเรือมาดูนะฮะจะตั้งอนุขึ้นมาสอบข้อเท็จจริงสาเหตุที่อับปางพอเข้าใจได้แต่การตั้งอนุมาสอบข้อเท็จจริงภายหลังจากอับปางขั้นตอนการค้นหาช่วยเหลือมันเป็นอย่างไรเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่คำถามการช่วยเหลือการค้นหามันมีปัญหาอะไรครับจึงต้องตั้งอนุขึ้นมาศึกษาทบทวนสอบทานครับมันมีปัญหาด้วยเหรอคะมันมีปัญหาในกระบวนการหลังจากนั้นการสืบค้นก็ตรงนี้คือเพื่อเราต้องการจะหาข้อเท็จจริงทั้งหมดครับเพื่อจะเอามาชี้แจงให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบครับว่าเราคือดูให้รอบด้านเป็นการพิจารณาดูให้รอบด้านการคุมเครือเช่นข่าวว่าทำไมถึงช่วยเหลือช้า
อะไรต่างๆพวกนี้ครับทำไมถึงไม่รีบเข้าไปช่วยเหลือแต่แรกขั้นตอนการช่วยเหลือทำอย่างไรถูกต้องหรือไม่ต่างๆนะครับคือตรงนี้กองทัพเรือจึงอยากจะให้มีการชี้แจงให้ครบทุกด้านครับเพื่อจะได้อย่างน้อยคือได้ตอบข้อคำถามข้อสงสัยของพี่น้องประชาชนทั้งหมดนะครับว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างครับก็เลยตีกรอบทุกด้านเลยที่จะอธิบายได้ถูกต้องครับระยะเวลาประเมินเนี่ยน่าจะได้ความชัดเจนเนี่ยจะใช้เวลานานไหมคะในแต่ละชุดคือต้องเรียนว่าในกรอบระยะเวลาเนี่ยเราพยายามทำให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าต้องเรียนว่าในเรือหนึ่งลำเนี่ยตอนนี้ด้วยเราจะต้องสอบแทบทุกคนเลยครับเนื่องจากว่าตอนนี้จากที่เราเห็นในข่าวที่ออกไปตามสื่อต่างๆไม่ว่าจะในโซเชียลหรือกระแสต่างๆนะครับจะเห็นว่าทุกคนเนี่ยก็จะเห็นภาพกันแต่ละมุมครับผู้ที่อยู่ในเรือขนาดนั้นถ้าอยู่บริเวณหัวเรือก็จะเห็นภาพว่าน้ำเข้ามาทางหัวเรือเป็นจำนวนมากส่วนผู้ที่อยู่ท้ายเรือก็จะเห็นน้ำเข้ามาทางท้ายเรือจำนวนมากซึ่งตรงนี้ครับคณะทำงานชุดนี้มีหน้าที่ในการรวบรวมผู้นี้แล้วก็มาเมินจัดทำให้เห็นเหตุการณ์ในภาพรวมทั้งหมดนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างณเวลาใดเวลาใดเวลาใดเรือได้มีการดำเนินการในการแก้ไขหรือแก้ปัญหาในแต่ละเรื่องอย่างไรครับนั้นตรงนี้คงต้องใช้เวลาพอสมควรครับโอเครอติดตามแล้วกันนะคะรอฟังอยู่ขอบคุณมากครับท่านโฆษกครับยินดีครับขอบคุณนะคะขออนุญาตนิดนึงได้ไหมครับค่ะเชิญค่ะคุณอมรรัตน์เชิญค่ะเชิญค่ะเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับต้องเรียนว่าทางกองทัพเรือเนี่ยรู้สึกเสียใจแล้วก็อยากจะขอโทษพี่น้องประชาชนทั้งหมดไปอย่างยิ่งนะครับสมมติอย่างยิ่งคือครอบครัวของผู้ที่สูญเสียนะครับเรากองทัพเรือเองก็ไม่เคยนึกฝันว่าจะเกิดเหตุการณ์อยากใช้คำว่าที่มันเป็นเลวร้ายอย่างนี้ขึ้นในขณะนี้นะครับซึ่งตรงนี้เราก็ดำเนินการในเรื่องการค้นหาผู้ที่ยังสูญหายอยู่นะครับเราจะต้องนำพี่น้องเราที่เหลือเนี่ยกลับบ้านที่ได้ทั้งหมดนะครับส่วนในเรื่องการเยียวยาอะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้ทางกองทัพเรือได้ดำเนินการอย่างดีที่สุดนะครับเพื่ออย่างน้อยก็เป็นการปลอบประโลมให้กับครอบครัวของผู้สูญเสียครับก็ขออนุญาตฝากไว้ตรงนี้ด้วยครับขอเรียนถามสั้นๆนิดนึงนะคะมีญาติผู้สูญเสียหลายคนเนี่ยที่เขาอยากจะได้ฟังคำตอบอยากเคลียร์อยากอธิบายเรามีการดูแลเยียวยาจิตใจในกลุ่มญาติๆตรงนี้ไหมคะกับข้อกังขาของเขาอะค่ะครับต้องเรียนว่าในส่วนที่กองในส่วนของญาติพี่น้องทั้งหมดนะครับในส่วนใดที่เราสามารถจะชี้แจงได้หรือตอบข้อสงสัยได้เนี่ยในส่วนของผู้เสียจริงเนี่ยต้องเรียนว่าเราตอบไปแล้วบางส่วนนะครับที่เรามีหลักฐานชัดเจนเราตอบให้ทางผู้เสียผู้ครอบครัวผู้สูญเสียทราบแล้วในบางส่วนครับซึ่งก็บางท่านก็ต้องเรียนตรงบางท่านก็เข้าใจนะครับว่าการทำงานที่ยากลำบากสาเหตุที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างนะครับแต่อย่างว่าครับผมเข้าใจความสูญเสียของสิ่งตรงนี้ครับคงต้องช่วยกันเยียวยาครับค่ะรับทราบค่ะครับขอบคุณมากครับท่านโฆษกครับขอบคุณนะคะยินดีครับครับสวัสดีครับค่ะท่านโฆษกกองทัพเรือนะคะพลเรือเอกปกครองนะคะมนทาพรินค่ะสรุปนะระดับกรรมการจริงๆจะมีอยู่2คณะกรรมการค่ะตั้งกันขึ้นมาก่อนหน้านี้ก็คือคณะกรรมการกู้เรือค่ะพลเรือเอกอดุลก็รับผิดชอบไปคณะกรรมการที่เพิ่งประกาศตั้งเมื่อวานว่ากันด้วยเรื่องสอบข้อเท็จจริงสาเหตุที่ล่มนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่ชุดนี้จะมีเสทรท่านชลทิศเป็นประธานใช่ค่ะนะครับภายใต้กรรมการชุดของพลเรือเอกชลทิศแยกย่อยเป็นสองชุดไปอีก2อนุใช่ค่ะอนุหนึ่งก็ดูก่อนเรืออับปางเรื่องสาเหตุที่มันอับปางใช่ค่ะอีกอนุหนึ่งก็ไปดูเรื่องหลังอับปางแล้วขั้นตอนการค้นหาช่วยเหลือใช่ค่ะก็ดูกันที่ตินี้เราจะไม่อัปเดตเราจะไม่อัปเดตเหยื่อเรือสุโขทัยนะครับข้อมูลยังเป็นข้อมูลเดิมค่ะข้อมูลยังเป็นข้อมูลเดิมใช่ค่ะตัวเลขยังไม่เปลี่ยนแปลงนะคะการค้นหายังดำเนินการต่อค่ะเราไปกันที่เรื่องนี้ดีกว่าค่ะน่าสนใจจำได้ใช่ไหมครับเราเคยอ้างอิงข้อมูลจากจากเว็บไซต์เว็บหนึ่งค่ะชื่อว่า thaiarmedforce.com นะครับใช่ค่ะผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นคนวงในที่อยู่ในแวดวงกองทัพเรือนี่แหละอยู่ในแวดวงทหารนั่นแหละต้องเป็นคนที่อยู่ในแวดวงทหารรู้เรื่องทหารเป็นอย่างดีรู้เรื่องระบบอาวุธยุทโธปกรณ์เป็นอย่างดีเมื่อวาน26ธันวาค่ะไทยอาร์มฟอร์สได้โพสต์2ประเด็นที่ต้องถือว่าใหม่ใช่ค่ะเหมือนเอาเรื่องมาบอกเล่าอ่ะแต่มันเป็นประเด็นที่น่าสนใจค่ะทำไมเรือหลวงสุโขทัยจึงอับปางทำไมการร้องขอความช่วยเหลือจึงไม่เกิดขึ้นทันทีทันใดจึงไม่เกิดขึ้นทันทีทันใดทำไมการเข้าไปช่วยเหลือมันจึงช้ากว่าอะไรตอนนี้อะไรประมาณนั้นถ้าขึ้นลมที่อ้างว่าแรงขึ้นสูง3เมตร4เมตร6เมตรรู้ก่อนแล้วทำไมเรือยังออกเรือทำไมค่ะต่อไปนี้
คือ2ประเด็นที่ Thai Arm Force เขาตั้งกันขึ้นมาค่ะไปดูกันสักนิดนึงครับอ่ะคนเรือพาณิชย์ตั้งข้อสังเกตทำไมทอรอไม่ขอความช่วยเหลือจากเรือลำอื่นและมาตรฐานการมีอุปกรณ์ช่วยชีวิตของกองทัพเรือเหมาะสมหรือไม่แหล่งข่าวจากวงการเดินเรือพาณิชย์นั้นได้ตั้งข้อสังเกตกับ thaiarmforce.com ว่าเหตุใดกองทัพเรือจึงไม่แจ้งขอความช่วยเหลือเมื่อต้องอพยพลูกเรือจากเรือหลวงสุโขทัยและเรือจมลงผมเดินเรืออยู่ในบริเวณไม่ไกลจากเรือหลวงสุโขทัยหันหัวเรือสู้คลื่นอยู่ได้ยินเสียงวิทยุช่อง16จากเรือหลวงกระบุรีตอนเย็นว่าเรือหลวงสุโขทัยกำลังสละเรือใหญ่จึงเตรียมพร้อมที่จะไปช่วยเผื่อมีการเรียกให้ช่วยเพราะวิ่งแค่ 4-5 ชั่วโมงก็ถึงแล้วแต่ก็เงียบแต่คราวนี้Thai Arm Force ก็อธิบายความต่อค่ะช่อง16 VHF ความถี่156.8 เมกะเฮิรตซ์นั้นมันเป็นช่องความถี่อะไรเป็นช่องสื่อสารสากลนะคะสำหรับการขอความช่วยเหลือทางทะเลฉุกเฉินซึ่งผู้ปฏิบัติงานทางเรือจะมีวิทยุที่สามารถรับฟังช่องความถี่นี้ได้งั้นคนเดินเรือในหน้าน้ำพวกนี้เขาจะติดต่อสื่อสารจากคลื่นช่องนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นเรือประเภทไหนเขาจะเปิดช่องสื่อสารที่เป็นช่องสากลค่ะก็คือไอ้ช่อง16นี่แหละเอาไว้ขอความช่วยเหลือไงเอาไว้ขอความช่วยเหลือหรือเอาไว้รับฟังใครขอความช่วยเหลือค่ะโอเคต่อฮะเขาก็อธิบายต่อดังต่อไปนี้นะคะว่าสงสัยว่าทำไมไม่ขอความช่วยเหลือประกาศเมเดย์ทางช่อง16ถึงจะบอกว่าการสื่อสารถูกตัดขาดแต่ระบบ GMDSS นะคะก็น่าจะมีแบตเตอรี่สำรองให้ใช้อยู่ระยะเวลาหนึ่งและอยากรู้ว่าไปขอความช่วยเหลือเรือทักหรือเรือรากจูงจากท่าเรือประจวบทำไมเพราะใกล้ๆกันก็มีเรือออฟชอร์ทำงานอยู่เนื่องจากเรือทักของท่าเรือประจวบเป็นเรือเล็กสู้คลื่นไม่ได้ขอมาก็ใช้งานลำบากแต่เรือออฟชอร์สู้คลื่นได้สบายและอยู่ห่างไปแค่20ไมล์เท่านั้นเองเดินทาง2ชั่วโมงก็ถึงจุดเกิดเหตุแล้วรวมถึงเรือมีความพร้อมในภารกิจค้นหาและกู้ภัยมากกว่าเรือทักหรือเรือหลวงกระบุรีด้วยแหล่งข่าวกล่าวโอเคอีกเรื่องหนึ่งน่าสนใจอีกประเด็นหนึ่งที่แหล่งข่าวจากวงการเดินเรือพาณิชย์ตั้งข้อสงสัยก็คือพยากรณ์อากาศเวลา 18.00 นของวันที่18ธันวาคมนั้นระบุว่ามีคลื่นเฉลี่ย4เมตรและคลื่นสูงสุดเกือบ6เมตรซึ่งนอกจากจะแสดงให้เห็นว่าเรือทักชายฝั่งไม่น่าจะสู้ไหวแล้วก็น่าสังเกตว่าทำไมเรือหลวงสุโขทัยถึงยังคงออกเรืออยู่สิ่งที่สำคัญคืออยากรู้ว่าน้ำเข้าได้อย่างไรเรือมีรอยแตกหรือเปล่าและรอยแตกที่เกิดจากการนำเรือหรือไม่ประตูผนึกน้ำได้เปลี่ยนยางขอบประตูหรือเปล่าทดสอบบ้างหรือไม่เพราะจริงๆน่าจะกันน้ำได้แต่ไม่ว่าจะอย่างไรจริงๆเรือควรเทียบท่าที่บางสะพานดีที่สุดไม่ควรจะกลับไปสัตหีบทั้งที่สภาพเรือเป็นแบบนี้เป็น2ปมใหม่ที่น่าสนใจนะค่ะโอ๊ยเครียด